ข้อนี้เป็นกศออเป็นข้อสอบกอบพจริงนะครับก็จะมีตัวยกกําลังไม่ต้องไปตกใจผมเคยเอาไปติวที่หนึ่งบอกอะไรพี่89ยกกําลัง9นี่คือโจทย์เลขเหรอไม่ใช่ไอที่เป็นยกกําลังเนี่ยคือผมทําเป็นรหัสให้รู้ไว้ว่านี่คือข้อสอบกอบพข้อที่9ที่เป็นข้อสอบจริงนะครับ British novelist นะ ข้อนี้อ่ะเคยสอนแล้วเวลาเจอไอ้นี่ไอ้อนียนะแสดงว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแค่คำที่มาขยายความแต่อันนี้โชคดีไปที่เขาเป็นชื่อคนเราก็เลยรู้ว่าอ๋อกูไม่ต้องแปลคงไม่มีใครมานั่งแปลเนาะทอมมี่แปลว่าแบลรี่แปลว,ว,ว่าอะไรแต่คือถ้าคุณไปเจออันอื่นนะถ้าสถานการณ์นี้เจอในข้อสอบ Reading ประโยคไดอะ o g ล็อกยาวๆนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อคนนะ่ะ b โ o เวลิส no แล้วก็เป็นคำยาวๆเป็นประโยคยาวๆเลยครับคุณรู้เลยว่าถ้ามันมีคอมมาอย่างนี้ไม่ต้องแปลมันคือคำที่มาขยายความอันนี้มันเป็นกาฝากครับพูดง่ายๆตัดมันทิ้งนะครับวิธีโนเวลิสนะครับถ้าแปลโนเวลิสไม่ออกอะไรที่เป็นลิสต์เนี่ยจะเป็นคนครับมักจะเป็นคนอย่างเช่นอาร์ติสอย่างเงี้ยก็แปลว่าศิลปินอาร์ตแปลว่าศิละปะอาร์ติสก็คือคนที่ทำงานศินละปะคือศิลปินนะฮะโนเวลโนเวลคือนิยาย น v ว l ลิส no ก็คือคนเขียนนิยายนะคนเขียนนิยายชาวอังกฤษนะครับชื่อไอ้ทอมมี่แบสลีย์จุดจุดจุดอีธ t เดอะออเธอร์นะครั h ออฟเวลทันเดอร์นะไม่ต้องไปแปรชื่อมันแฮตดายก็ตายตายตอนอายุ89นะครับแล้วมันมีแฮดก็คือแสดงว่าเขาพูดถึงอดีตนะก็คือเขาตายมานานแล้วอ่ะไอ้ตอนเขาอายุ89เนี่ยไม่ใช่ในปีปัจจุบันอาจจะผ่าน ปัจจุบันถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อาจจะประมาณ120ปีอย่างเงี้ยแต่เขาตายไปตอนที่เขาอายุ89ซึ่งมันผ่านพ้นมานานแล้วนะครับอันนี้ก็ฝึกแปลด้วยนะทีนี้ข้อสอบจะมี t who wish who w h ู h ์นะครับซึ่งดีเลยนะฮะก็จะขยายความเราไม่ได้ติวเพื่อแค่ให้สอบผ่านเท่านั้นแต่เราต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตให้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าไปเจอข้อสอบที่มันยากกว่าแนวที่เคยออกก็ต้องทาได้ะนะคือบางทีเนี่ยเราขี้เกียจบ no ิทิสโนเวลลิ ทอมมี่แบดลี่ทอมมี่แบดลี่อีทเนี่ยขี้เกียดพูดชื่อซ้ำนะครับวิธีการคือภาษาอังกฤษเขาจะใช้พวกนี้ครับ o who, whom Which เนี่ยขึ้นมาแทนแทนการเรียกชื่อนะครับ <S <S นอกจากชื่อฉันยังมีสิ่งอื่นอีกไหมนะครับนี่ไงก็คือนอกจากชื่อของมันเนี่ยนะครับก็มีไอ้พวกนี้แหละไอ้คำพวกนี้แหละที่ใช้เรียกแทนชื่อของมันได้นะครับ ทีนี้มาดูผมจัดหมวดหมู่ให้แบบนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะมี3ามคคือ who whose whom ใช้ต่างกันยังไงเอ,อ่อวิธีการผมไม่อยากไม่อยากให้เราเรียนด้วยการท่องจำนะครับอยากให้เราเรียนด้วยการอ่านและแปลมันจะอยู่ในสมองส่วนลึกนะครับใน,ในเชิงจิตวิทยามันการอ่านแล้วแปลมันทาให้จําสั์เข้าใจเข้าไปในสมองส่วนลึกแล้วดึงมาใช้ในการทําข้อสอบได้ดีกว่าไปนั่งท่องจําแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ the lady นะฮะผู้หญิงนะครับ who ผู้ซึ่งนะซ i สอิน n อ o ด์ o อฟยูอีส์มายมาเนะก็คือนั่งอยู่ข้างหน้าของคุณเนะี่ยคือแม่ของกูเองนะครับคู who, ในที่นี้คือผู้ซึ่งจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตอันนี้ถ้าเข้าใจแล้วอยากจะจดไปท่องก็โจทย์ไปนะครับแต่อย่าจดไปท่องโดยที่ยังไม่เข้าใจนะคู who, เนี่ยมักจะอยู่ข้างหน้าเวิร์บนะครับเพราะคูเนี่ยมันคือผู้ซึ่งมันก็คือ The lady s i t in เนี่ยก็คือผู้หญิงผู้ซึ่ง นั่งเนี่ยอันนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวตัวประธานของประโยคนะครับทีนี้ลองมาดู w o s บ้างนะ I know the man นะฉันรู้จักผู้ชาย w o s passport was lost นะก็คือออรู้จักผู้ชายของผู้ซึ่งคือที่พาสปอร์ตของเขาหายอะ่ะผมไม่รู้จะแปลให้มันตรงตัวยังไงนะครับคือจุดสังเกตง่ายๆคือ w o s เนี่ยมันจะตามมันจะอยู่ข้างหน้า คำนาม Who เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้า Verb ถูกไหม Sit เนี่ยแปลว่านั่งนะแต่ถ้า Passport เนี่ย Passport ก็คือเป็นคำนามคนสัตว์สิ่งของ w h o who, s, who s มันจะแสดงความเป็นเจ้าของ นะครับฮูสเปนแสดงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวิธีสังเกตข้อสอบเลยถ้ากิถ้าแปลไม่ออกแล้วมันออกเรื่องนี้คุณก็ดูว่ามันเป็นคํานามหรือเปล่าถ้ามันเป็นคํานามเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นฮูสเสมอนะครับเพราะฮูสมันต้องบอกบอกสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของมันก็ต้องบอกเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อย่างเงี้ยนะครับต่อมาเนี่ย the woman who m เป็นผู้โดนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแปล the woman ผู้หญิงผู้ที่โดน you met ผู้ที่โดนคุณพบ i s my master นะมันจะเป็นจุดด้านตรงข้ามกันกับอันนี้สังเกตนะประโยคสีม่วงกับประโยคสีชมพูเป็นด้านตรงข้ามกันประโยคเนี้ย the lady who s i t ใครนั่งผู้หญิงคนนั้นนั่งเขาเป็นผู้กระทำไงก็เป็นผู้นั่งนะแต่อันเนี้ยผู้หญิง the woman นะครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ถูกกระทําคือถูกใครทําถูกมึงทําไงถูกมึงโดนนะ่ะถูกถูกมึงถูกมึงพบอ่ะนะ ผู้หญิงที่ถูกที่โดนที่โดนคุณพบที่ถูกคุณพบนะคะคือแม่ของฉันเนี่ยเห็นไหมมันคือประโยคที่เป็นด้านตรงข้ามกันนะครับอันนี้ผู้หญิงเป็นผู้กระทําก็คือเป็นคนนั่งแต่ถ้าอันนี้ผู้หญิงอ่ะโดนกระทำนะครับผู้หญิงโดนกระทําก็คือโดนคุณมาพบนะบเป็น ฮูมมันคือผู้โดนถ้าแปลเป็นไทยนะครับถ้าถ้าภาษาที่นักวิชาการสอนก็คือจะใช้แทนบุคคลซึ่งเป็นผู้ถูกกระทําในประโยคนะครับผมสรุปเป็นคําภาษาง่ายๆก็คือถ้าฮู o คือผู้ซึ่งใช่ไหมผู้ซึ่งทํานะครับแต่ถ้าฮูมคือผู้ซึ่งโดนหรือผู้โดนผู้ถูกกระทํนะครับเป็นผู้ถูกกระทํนะส่วนฮูสเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นคํานามเป็นของผู้ซึ่งนะครับนะ จุดสังเกตฮูสเนี่ยนะครับไอตัวฮูมฮูมพูดผิดฮูมมันจะอยู่ข้างหน้าสัพนามโพนี่คือโพแนวนะหรือไม่ก็อะไรที่เป็นคนนะครับเพราะมันจะต้องต้องมีใครมากระทํามันนะ่ะนะแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่กดตายตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับทีนี้พอเข้าใจแล้วว่าคนมันมีอยู่3ามตัวใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจอีกว่าแล้วสัตว์กับสิ่งของล่ะ นะครับสัตว์กับสิ่งของใช้อะไรแทนเราจะไม่ใช้หูแทนครับนะสัตว์กับสิ่งของเนี่ยสถานที่รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆนะจริงๆมันต้องมี ETC อีกนะครับ etc ก็คืออื่นๆที่มันไม่ใช่คนนะ่ะคนสัตว์สิ่งของสถานที่สถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่คนเนี่ยใช้ วิชหรือแ a t แทนได้อย่างเช่น can you get me เอ่อถ้าถ้าแปลนะ can you get me แปลว่าคุณเข้าใจฉันไหมแต่ถ้า,ถา can you get me the shoes มันไม่ได้แปลว่าคุณเข้าใจรองเท้าใหม <c oughs> อย่าไปแปลภาษาอังกฤษตรงตัวไม่เอานะอย่างที่บอกภาษาอังกฤษต้องฝึกจากการอ่านไม่ใช่ว่าท่องแบบจะเอาวิชามานไปใช้มันจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ can you get me the shoes นะแปลว่าช่วยช่วยหยิบรองเท้ามาให้ได้ไหม นะครับทีนี้เวลาเราจะเราจะแทนค่าสัตว์สิ่งของสถานที่หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนเนี่ยเราก็ใช้ wish หรือ h a t ได้นะครับ w i s h have to be fixed แปลว่าช่วยหยิบรองเท้าอันที่จะต้องเอาไปซ่อมอะให้หน่อยได้ไหมใช้ wish หรือ h a t ก็ได้ทีนี้เราถามว่า wish กับ h a t มันต่างกันยังไงคือจริงๆถ้ารูปประโยคนี้ไม่ต่างครับแต่ผมไปหาข้อมูลมาให้ถ้าข้อสอบออกยากขึ้นไปอีกนะครับ วิชกับเด a ดเนี่ยจะต่างกันอยู่ที่ w i ิ h จะใช้ในเชิงเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ใช้วิชได้เท่านั้นใช้เด a ดไม่ได้นะเป็นสัตว์สิ่งของสถานที่หรือ ETC นะครับก็คืออะไรที่มันไม่ใช่คนนะ่ะ have you ever tried food นะก็คือคุณเคยที่เคยสอนมานะที่ผมเคยสอนว่าปกติถ้าถามว่าคุณมีหรือเปล่านะครับจะต้องเป็น do you have นะแต่ถ้า have you นะเอามานำหน้าประโยคคําถามมันจะไม่ได้แปลว่าคุณมีแต่มันจะแปลว่าคุณเคยอย่างเช่น have you ever tried เนี่ยเห็นไหมไอ้น,นี่ก็ต้องเป็น Ver b สามเนี่ยโครงสร้างประโยคถ้าเอา have มานำหน้านะครับ Ver b จะเป็น Ver b สามนะแล้วมันจะไม่ได้แปลว่าคุณมีหรือไม่มันจะแปลว่าคุณเคยจุดจุดจุดหรือไม่นะ have you ever tried แปลว่าคุณเคยเคยลองอะ เคยลองท r y ที่แปลว่าพยายาม T r y at f o o d พยายามอาหารก็คืออะไรลองอาหารเคยลองชิมอาหารไหมอย่างเงี้ยนะครับที่สอนร้องเป็นชื่อเฉพาะ which eat Thai restaurant นะเนี่ยมันมีคำว่าสอนร้องคือมันไม่ใช่อาหารไทยทั่วๆไปไงมันไม่ใช่อาหารทั่วๆไปมันเป็นอาหารเฉพาะที่สอนร้องเป็นเป็นชื่อสถานที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิ h ในกรณีนี้คือมันเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไปแบบนี้เราใช้แ a t ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิ h กับแ a t ต่างกันแค่ถ้าเป็นประโยคปกติจะวิ h หรือจะแ a t แทนได้หมดแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแบบเช่นอย่างเช่นประโยคนี้ต้องใช้วิ h เท่านั้นนี่นะครับนี่ผมก็หาข้อมูลอันนี้ยากเกินกว่าข้อสอบกอบพอแล้วนะนะครับแต่ว่าก็เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของชีวิตด้วยนะครับอ่ะลองมาดูกลับมาสู่ อ้อมกอดของข้อสอบข้อนี้มันพูดถึงคนใช่ไหมครับพูดถึงคนพูดถึงคนเราตัด that ทิ้งเราตัด which ทิ้งเหลือ who กับ whose และเรารู้แล้วว่า whose คืออะไรครับ whose เนี่ยมันจะต้องตามหลังด้วยคำนามนะครับเวลาแปลมันจะแปลว่าจุดจุดจุดเจ้าของอะผู้ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับและในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้คำนามมันคือ east นะมันคือ is, is มันคือ verb ประเภทหนึ่งและผมบอกแล้วว่า h ูจะตำหน้า verb เสมอนะครับเพราะฉะนั้นตอบหูเห็นไหมเนี่ยพอเราเข้าใจทั้งหมดเราไม่ต้องแปลก็ได้เราก็ดูอ๋อ verb ตอบหูจบเลยตัดชอยได้เลยแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนไปจำแบบสั้นๆเอาแค่เอาแค่ช็อตคัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ได้ประโยชน์ด้วยในระยะยาวในการอ่านด้วยเพราะเราต้องเก็บคะแนนส่วนอื่นที่ไม่ใช่แกมมานะครับการการติวแบบเนี้ยแบบ เป็นสเต็ปละเอียดแบบนี้มันช่วยเรื่องการทำข้อสอบอ่านด้วยแล้วก็ช่วยในชีวิตจริงของคุณด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยโบนัสต,ตอนท้ายนิดนึงนะแถมท้ายตอนแรกจะจบแล้วแต่ผมมาคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมีคนสงสัยหรือเปล่าว่าเพราะว่าตอนเรียนมาต้องแต่เด็กอะ่ะเราจะบอกว่า wish ใช้กับสิ่งของและสัตว์นะครับส่วน where ใช้กับสถานที่แต่เมื่อกี้ที่ผมสอนเนี่ย วิชใช้กับสถานที่ด้วยนะครับก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าวิชเนี่ยวิชกับแวร์มันใช้กับสถานที่ได้แต่รูปแบบการใช้แตกต่างกันอ่ะลองมาดูตรงนี้ก่อนนะสมมุติประโยคแรกเนี่ย t h a t is t h e shop แปลว่านั่นคือนั่นคือร้านค้าแล้วประโยคที่2ก็คือ t h a t h shop sells pens นะครับก็คือไอ้ร้านคา้าร้านนั้นเนี่ยขายปากกาทีนี้เราเอา ประโยคที่1กับ2มาบวกกันกลายเป็นประโยคที่3เราจะเชื่อมด้วยคำว่า which That is t h e shop which sell pen นั่นคือร้านค้าซึ่งนะครับเห็นไหมใช้วิธแทนที่ซึ่งได้ไม่จำเป็นต้องเป็น where เท่านั้นใช้วิทใช้วิแทนสถานที่ก็ได้ที่ซึ่งขายปากกาแต่เดี๋ยวเราจะบอกว่ามันแตกต่างกับ where ยังไงไปดู where ก่อนนะครับปกติถ้าเราบอกประโยคแรกว่า this i is a s ชอ p นะครับนั่นคือร้านค้า I found the pens at that shop นะครับก็คือเจอเจอ,เอประก,กานะครับที่ร้านค้าอันนั้นเอาประโยค1กับ2มาบวกกันเป็นประโยค3จะได้ว่า this is a shop นะนั่นคือร้านค้า where ที่ซึ่งนะนี่ก็แปลว่าที่ซึ่งเหมือนกันนะที่ซึ่ง I found the p e n นะที่ซึ่งฉันเจอประก,กานะครับ เอะแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะมันแปลเป็นไทยว่าที่ซึ่งเหมือนกันถ้าดูโครงสร้างของมันไม่เหมือนกันครับอ่าลองดูโครงสร้างของมันนะฮะถ้าดูอย่างง่ายๆเลยนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะครับ which อย่างเนี้ยนะครับถ้าจะตอบง่ายๆก็คือเนี่ยมันตามหลังด้วย verb แต่อันเนี้ยมันจะตามหลังด้วยด้วยตัว pronoun หรือประธานแต่ผมไม่อยากให้ดูตรงนี้อะไรที่เราพยายามมาท่องท่องแบบแบบแบบคนไทยฉนัดเนี่ยมักจะผิดนะครับมันมันมันไม่ได้เป็นกฎตายตัวขนาดนั้นนะข้อนี้มันบอกว่า นะนั่นคือร้านค้าและร้านค้าเนี่ยมันขายปากกาใช่ไหมครับร้านค้าขายปากกาคือวิชในที่นี้มันมันทำหน้าที่เป็นประธานนะนั่นคือร้านค้าและร้านค้าอันเนี้ยมันเป็นคนร้านค้าอันเนี้ยมันเป็นคนขายปากกาแบบนี้เราใช้วิชนะครับเราใช้วิชเราจะไม่ใช้แวร์นะครับเพราะวิชเนี่ยเป็นเป็นที่ซึ่งกระทำนะเป็นทำหน้าที่ประธานหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือทำหน้าที่กรรม ถ้าแบบนี้สถานที่ที่เป็นประธานของประโยคหรือสถานที่ที่เป็นกรรมของประโยคเราจะใช้ w h i c h แต่ลองดูอีกประโยคหนึ่ง this is the shop นั่นคือร้านค้าที่ซึ่งฉันพบปากาเห็นไหมว่าแว r ์ในที่นี้ที่ซึ่งอันนี้มันเป็นแค่คำเชื่อมเฉยๆมันเหมือนเป็นสะพาน่ะมันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมไปอีกประโยคเฉยๆและอีกประโยคนึงเนี่ยไอเป็นประธานของประโยคเนี่ยไอเป็นประธาน นะครับไอเป็นประธานเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันเลยไม่เหมือนกันนะครับ death s t h e s h ช p ที่ซึ่งร้านค้าอันเนี้ยเป็นคนขายปากกาเนี่ยร้านค้าเป็นคนขายปากกาทำหน้านที่เป็นประธานนะครับหรือจริงๆถ้าไปเจออีกรูปประโยคหนึ่งเป็นกรรมแบบเนี้ยใช้ i ิ h นะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือถ้าอีกประโยครูปแบบหนึง่ง this is a t shop นะนั่นคือร้านค้าที่ซึ่งฉันฉันเป็นประธานพบปากกาฉันไปเจอปากกาเห็นไหมถ้าแวร์ในที่นี้ที่ซึ่งในที่เนี้ย มันไม่ได้ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคหรือกรรมของประโยคมันทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสะพานเฉยๆก็ใช้ w h e r นะครับเพราะฉะนั้นที่เราท่องกันว่า which ใช้สถานที่ไม่ได้ใช้ where เท่านั้นไม่ใช่ which ใช้กับสถานที่ก็ได้นะครับแต่เออจะมีอีกอันนึงไหนๆก็ไหนๆแลละถ้าเจอ in which หรือ at อย่างเงี้ยนะครับก็ตอบ In w i ิ h หรือ a d w i ิ h ได้เลยนะครับจะไม่มี in w a r r a d อดแวร์อันนี้ก็ใช้แทนสถานที่ได้เหมือนกันนะครับแต่ไอันที่ผมเอามาแถมให้เนี่ยค่อนข้างเป็นอังกฤษระดับยากแล้วแหละนะครับผมเชื่อว่าถ้าระดับข้อสอบกอพคองไม่ได้ออกยากขนาดนี้นะครับข้อสอบกอพอถ้าออกเป็นสถานที่มาเนี่ยมันจะมีแวร์เลยนะครับในตัวเลือกไม่น่าจะมีวิสมาให้งงนะครับอย่างข้อนี้มันตอบฮูไงนะ เพราะฉะนั้นมันจะมี w i c h หรือ where โผล่มาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าข้อสอบทั่วๆไปถ้าเขาจะให้ตอบ w h e r ในช้อยมันจะไม่มี which มาให้เราลังเลแต่ถ้าข้อสอบสมมุติเขาแกล้งเขาออกยากนะก็จําตัวอย่างนี้ไว้อีกทีอีกที which นะครับใช้แทนสถานที่ได้เหมือน w h e r แต่มันจะต้องเป็น สถานที่นั้นนะ่ะเป็นกรรมหรือเป็นประธานในประโยคอย่างเช่นคือมาคือเราจะแม่นเราจะเก่งเราต้องจํารูปประโยคได้อ่ะนะครับค,คุณก็ฝากแคปหน้าจอแล้วก็อ่านประโยคนี้ทวนประมาณ3วันทุกชาวันละวันละ1นาที3วันมันก็จําได้แล้วนะครับ h a t the shop นะะก็คืออะไรนั่นคือร้านค้าแล้วที่แห่งนั้นเนี่ยร้านค้าแห่งนั้นเนี่ยร้านค้าเนี่ยไอร้านค้าเนี้ยมันเป็นคนขายปากกาเนี่ยมันเลยเป็นประธานไงแบบนี้ใช้ wish นะครับ หรือถ้ามี in with a d with อันนี้ก็ง่ายเลยตอบ with ไม่แวร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นประโยคที่ใช้แวร์ล่ะคือมันจะเป็นประโยคที่ t s i s อิตชอบนี่คือร้านค้าแวร์ที่ซึ่งฉันเจอปากกานะครับฉันเนี่ยเป็นประธานไปซื้อปากกาไปเจอปากกาแวร์ where ในที่นี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคเป็นแค่ตัวเชื่อมสะพานนะครับถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็จำหรือจะจดลงในเศษกระดาษอยู่ในโพสอิตอย่างเงี้ยสองตัวเนี้ยนะครับก็จะทำให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อข้อสอบออกในระดับที่ยากมากนะครับออกมาประมาณเนี้ยก็จะได้ทาได้กัน